สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องบิน F-15EX ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้เป็นเครื่องบินขนส่งขีปนาวุธกันค่ะF-15 ครองตำแหน่งเครื่องบินรบหลักของกองทัพอากาศสหรัฐมายาวนานแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องบินรบยุคที่4ที่เปิดตัวใช้งานครั้งแรกในช่วงทศวรรษ1980แต่ก็มีความแตกต่างบางประการเมื่อเทียบกับมาตรฐานเครื่องบินรบยุคที่4ทั่วไปมาตรฐานของเครื่องบินรบยุคที่4ที่มักจะถูกจำแนกโดยทั่วไปประกอบด้วยมีประสิทธิภาพเครื่องยนต์สูงติดตั้งระบบควบคุมแบบ Fly by Wireซึ่งควบคุมการบินแบบดิจิตอลที่เพิ่มเสถียรภาพและความคล่องแคล่วความสามารถในการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้ afterburner การติดตั้งเรดาร์ AESA ระบบควบคุมแบบดิจิตอลและระบบแสดงผลบนหมวกดักบินความสามารถในการหลบหลีกการตรวจจับหรือเครื่องบินล่องหนแม้ว่า F-15 ซีรีส์จะมีสมรรถนะที่เหนือกว่าเครื่องบินรบยุคที่4ทั่วไปด้วยความคล่องตัวที่เหนือชั้นแรงขับที่ทรงพลังและความสามารถในการบรรทุกอาวุธจำนวนมากแต่ก็มีความคุ้นเคยในการเรียกมีข้อจำกัดบางประการที่ทำให้การจัดประเภทเป็นเครื่องบินยุคที่4นั้นไม่ชัดเจนนักประเด็นหลักๆคือขาดระบบควบคุมแบบ Fly by Wire ขาดการออกแบบการล่องหนด้วยเหตุนี้บริษัทโบอิ้งผู้ผลิตจึงได้เริ่มพัฒนา F-15 Silent Eagle โดยปรับเปลี่ยนการออกแบบ F-15 รุ่นเดิมใช้ดีไซน์ใหม่เพื่อลดพื้นที่การตรวจจับของเรดาร์อย่างไรก็ตาม F-15 Silent Eagle ซึ่งเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปลายทศวรรษ2000นั้นเป็นการพัฒนาโดยคำนึงถึงลูกค้าต่างประเทศมากกว่าความต้องการของกองทัพอากาศสหรัฐโบอิ้งได้พัฒนา F-15 Silent Eagle โดยได้รับการออกแบบของ F-15E เป็นพื้นฐานโดยมีการปรับปรุงดังนี้ติดตั้งเรดาร์ AESA มีช่องเก็บอาวุธแบบ Conformal Weapon Bay ซึ่งออกแบบมาเพื่อลด RCS ของเครื่องบินใช้วัสดุดูดซับขึ้นเรดาร์ปรับคีบหางตั้งทั้งสองให้เอียงออกด้านนอกประมาณ15องศาสร้างรูปแบบตัว V ซึ่งช่วยเพิ่มแรงยกที่หางของลำตัวทำให้วิสัยบินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและยังช่วยลด RCS ของเครื่องบินเกาหลีใต้คือเป้าหมายหลักของโบอิ้งสำหรับการขายรุ่นนี้ซึ่งในขณะนั้นกำลังดำเนินโครงการจัดหาเครื่องบินรบรุ่นใหม่ FX รอบที่3เกาหลีใต้ได้ใช้งานเครื่องบิน F-15K ซึ่งเป็นเวอร์ชันของ F-15 ที่ปรับแต่งเพื่อสำหรับเกาหลีใต้อยู่แล้วโดยได้มาจากโครงการ FX ครั้งที่1และ2บริษัทที่เข้าร่วมประมูลในโครงการจัดหาเครื่องบินรบรุ่นใหม่ FX ครั้งที่3ของเกาหลีใต้ประกอบด้วย F-15 Silent Eagle ของ Boeing F-35A ของ Lockheed Martin Eurofighter ของ Airbus และ LAFA ในขณะนั้นโครงการ FX ของเกาหลีใต้ให้ความสำคัญกับความสามารถในการติดตั้งอาวุธที่ทรงพลังและความคล่องตัวมากกว่าคุณสมบัติการล่องหนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ F-15 Silent Eagle ของ Boeingอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2013เกาหลีเหนือได้ทำการทดลองนิวเคลียร์ครั้งที่3ส่งผลให้เกาหลีใต้ต้องทบทวนโครงการ FX อีกครั้งและเมื่อความสามารถในการหลบหรือการตรวจจับหรือการล่องหนกลายเป็นประเด็นสำคัญในการป้องกันภัยคุกคามนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือในที่สุด F-35 ของ Lockheed Martin ก็ได้รับเลือกเป็นผู้ชนะในการประมูลครั้งนี้โบอิ้งคาดการณ์ว่าการพัฒนา F-15 Silent Eagle จะต้องใช้เงินประมาณ$100 ล้านและเพื่อให้สามารถเริ่มการผลิตจำนวนมากได้บริษัทประมาณว่าจะต้องมีคำสั่งซื้อประมาณ190ลำเพื่อพัฒนา F-15SE โบอิ้งได้พยายามอย่างจริงจังที่จะขายให้กับญี่ปุ่นซาอุดิอาระเบียและอิสราเอลอย่างไรก็ตามเมื่อการขายไม่ประสบความสำเร็จในญี่ปุ่นและอิสราเอล F-15SE จึงล้มเหลวในตลาดและโครงการนี้ก็ถูกยกเลิกในที่สุดแม้ว่าโครงการ F-15SE จะถูกยกเลิกแต่ F-15 ยังคงเป็นเครื่องบินรบที่ทรงพลังและได้รับความนิยมจากประเทศต่างๆหลายประเทศได้ทำการอัปเกรด F-15 รุ่นที่มีอยู่ตัวอย่างที่โดดเด่นได้แก่สิงคโปร์นำเข้า F-15SG ซึ่งเป็นรุ่นอัปเกรดจาก F-15Eซาอุดีอาระเบียจ่าย 29.4 พันล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุง F-15E 70ลำที่มีอยู่และซื้อรุ่นปรับปรุงใหม่อีก80ลำกาตาร์จ่าย 12 พันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ F-15E ที่อัปเกรดแล้ว36ลำ F-15SA ของซาอุดีอาระเบียและ F-15QA ของกาตาร์ได้รับการติดตั้งเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
F-15QA ที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพนั้นมีความคล้ายคลึงกับรุ่น F-15EX ประมาณ 90% ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า F-15EX เป็นรุ่นที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีของซาอุดิอาระเบียและกาตาร์จุดเริ่มต้นของการพัฒนา F-15 ให้เป็นรุ่นที่อัปเกรดมากขึ้นอย่าง F-15EX เกิดขึ้นเมื่อกลยุทธ์ของกองทัพอากาศสหรัฐที่ต้องการใช้เฉพาะเครื่องบินขับไล่แบบล่องหนประสบปัญหาทำให้เกิดโอกาสใหม่สำหรับบริษัทโบอิงใช่แล้วค่ะต้นทุนเป็นปัจจัยสำคัญปัจจุบัน F-22 Raptor ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ทรงพลังที่สุดในโลกได้ถูกลดจำนวนการผลิตจาก381ลำจากเป้าหมายเดิมเหลือเพียง186ลำเนื่องจากต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการที่สูงมากในขณะเดียวกัน F-35 ก็ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการที่สูงและอัตราการผลิตที่ช้าทำให้กองทัพอากาศสหรัฐไม่สามารถบรรลุเป้าหมายจำนวนเครื่องบินขับไล่ที่ต้องการได้เมื่อคำนวณต้นทุนทั้งหมดของเครื่องบินขับไล่1ลำตลอดอายุการใช้งานประมาณ30ปีโดยสมมติให้ต้นทุนรวมเป็น100ราคาตัวเครื่องคิดเป็น 30% ของต้นทุนทั้งหมดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการคิดเป็น 70% ของต้นทุนทั้งหมดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการต่อชั่วโมง F-35 ประมาณ 35,000 ถึง 40,000 ดอลลาร์ F-15 ประมาณ 27,000 ดอลลาร์นอกเหนือจากปัญหาด้านต้นทุนและอัตราการผลิตที่ช้าแล้วการพัฒนาเครื่องบินขับไล่แบบล่องหนรุ่นใหม่ของประเทศอื่นๆก็มีส่วนสำคัญได้แก่ซู57ของรัสเซีย J-20 และ FC-31 ของจีนการพัฒนาเหล่านี้ทำให้สหรัฐอเมริกาประเมินว่าหากเกิดความขัดแย้งทางทหารกับจีนในมหาสมุทรแปซิฟิกการใช้เฉพาะเครื่องบินแบบล่องหนอาจไม่เพียงพอในการรักษาความได้เปรียบทางอากาศนอกจากนี้ในเดือนมกราคม2018กองทัพอากาศสหรัฐได้จัดตั้งหน่วยงานคลังสมองชื่อสำนักงานความสามารถในการบูรณาการการรบทางอากาศหรือ AFWIC หน่วยงานนี้ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับกลยุทธ์เดิมที่ใช้เฉพาะเครื่องบินแบบล่องหนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแผนการดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศสหรัฐกลยุทธ์เดิมคือการใช้ F-35A ติดตั้งขีปนาวุธ AGM-158G ซึ่งจำนวน2ลูกซึ่งมีพิสัยการยิง380กิโลเมตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายระบบป้องกันทางอากาศของข้าศึกในช่วงแรกของสงครามและโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์จากระยะไกลแม้ว่า F-35 จะมีความสามารถในการบรรทุกอาวุธสูงสุดประมาณ 8.2 ตันแต่เพื่อรักษาคุณสมบัติการหลีกเลี่ยงการตรวจจับจำเป็นจะต้องใช้เฉพาะช่องอาวุธภายในเท่านั้นซึ่งทำให้ความสามารถในการบรรทุกอาวุธลดลงอย่างมากนอกจากนี้เครื่องบินแบบล่องหนยังมีข้อจำกัดด้านปริมาณเชื้อเพลิงที่บรรทุกได้ส่งผลให้พิสัยการบินเป็นปัญหาที่ถูกวิจารณ์มาตลอดกองทัพอากาศสหรัฐได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยการใช้เครื่องบินขับไล่ยุคที่ 4.5 ร่วมกับเครื่องบินแบบล่องหนโดยเครื่องบินยุค 4.5 นั้นมีข้อได้เปรียบคือสามารถบรรทุกอาวุธได้มากกว่าเครื่องบินล่องหนและมีพิสัยบินที่ไกลกว่าวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์นี้ก็คือเสริมจำนวนเครื่องบินขับไล่ที่ขาดแคลนของกองทัพอากาศสหรัฐทดแทนเครื่องบิน F-15C และ D รุ่นเก่าช่วยแก้ข้อจำกัดของเครื่องบินล่องหนการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศสหรัฐเช่นนี้นำไปสู่การถือกำเนิดของเครื่องบินขับไล่ F-15EX ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาแห่งเครื่องบินรบยุคที่ 4.5 อีกหนึ่งเหตุผลที่ F-15 ของโบอิงถูกเลือกในยุทธศาสตร์ใหม่ของกองทัพอากาศสหรัฐคือเพื่อสร้างความสมดุลในตลาดเครื่องบินขับไล่ที่ถูกครอบงำโดยล็อกคิดมาร์ตินเอาละค่ะมาถึงตอนนี้ก็มาทำความรู้จักกับ F-15EX กันดีกว่าค่ะF-15EX บรรทุกอาวุธได้ 13.3 ตันเมื่อพิจารณาว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด B-29 บรรทุกระเบิด9ตันและสามารถจะเห็นได้ว่า F-15EX สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันเมื่อพิจารณาความสามารถในการติดตั้งขีปนาวุธของ F-15EX เราจะเห็นได้ว่ามีการปรับปรุงจุดยึดอาวุธภายนอกทำให้สามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยกับแอมลามได้2ลูกต่อ1จุดยึดด้วยการปรับปรุงนี้ทำให้ F-15EX สามารถติดตั้งขีปนาวุธ AIM-120DM ละซึ่งมีพิสัยการยิงสูงสุดได้ถึง180กิโลเมตรได้มากถึง22ลูกในขณะที่เครื่องบินขับไล่ทั่วไปสามารถติดตั้งขีปนาวุธพิสัยใกล้ไซเวนเดอร์ได้4ลูกและขีปนาวุธพิสัยกลางแอมลัมได้4ลูกรวมติดตั้งขีปนาวุธสูงสุด8ถึง10ลูก
แต่ F-15EX สามารถติดตั้งขีปนาวุธพิเศษกลางแอมลัมได้ถึง22ลูกนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไม F-15EX ถึงได้รับสมญานามว่าเป็นเครื่องบรรทุกขีปนาวุธนอกจากนี้ด้วยน้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มขึ้น F-15EX สามารถติดตั้งอาวุธอากาศสู่พื้นได้หลากหลายพร้อมกับขีปนาวุธอากาศสู่อากาศเครื่องบินนี้สามารถใช้ระเบิดบังเกอร์บัสเกอร์เช่น GBU-28 ซึ่งมีน้ำหนักถึง 2.2 ตันและยังมีรายงานว่ายังสามารถติดตั้งขีปนาวุธ AGM-183ARRW ซึ่งกำลังพัฒนาโดย Lockheed Martin สำหรับใช้กับเครื่องบินทิ้งระเบิดได้อีกด้วยด้วยเหตุนี้กองทัพอากาศสหรัฐจึงมีกลยุทธ์ในการใช้ความสามารถในการบรรทุกขีปนาวุธของ F-15EX โดยวางแผนที่จะใช้ F-35 เป็นแนวหน้าเนื่องจาก F-35 มีระบบกล้องถ่ายภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ EOTS ที่ไม่ถูกตรวจจับโดยเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามซึ่งสามารถใช้ตรวจจับเครื่องบินขับไล่หรือเป้าหมายของศัตรูหรือใช้เป็นเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อส่งข้อมูลเป้าหมายไปยัง F-15EX ที่อยู่ด้านหลังเพื่อโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนมากกลยุทธ์นี้ช่วยเครื่องบินขับไล่จำนวนน้อยสามารถต่อสู้กับเครื่องบินขับไล่ของศัตรูจำนวนมากได้นอกจากนี้ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้อย่างเต็มรูปแบบใน F-15EX ทำให้มีการติดตั้งระบบที่เรียกว่า EPAS ซึ่งเป็นอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ EPAS เป็นระบบที่ตรวจจับสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมดของรอบเครื่องบินขับไล่สามารถรับรู้วัตถุได้รอบทิศทาง360องศาตรวจจับภัยคุกคามจากฝ่ายตรงข้ามรบกวนขีปนาวุธและเรดาร์ของศัตรูและช่วยนักบินสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดสูงสุดระบบนี้สามารถทำการรับรู้สถานการณ์และปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้นอกจากนี้ F-15EX ยังใช้เรดาร์ AA/APG-82V1 ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเรดาร์ AESA ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบันเรดาร์ AESA นี้ได้รับการผสมผสานระหว่างเรดาร์ AN/APG-63V3 ที่พัฒนาขึ้นสำหรับเครื่องบินขับไล่ F-15 และตัวประเมินผลของเรดาร์ AESA AN/APG-79 ที่พัฒนาสำหรับ Super Hornet เนื่องจาก F-15 เป็นเครื่องบินขับไล่ขนาดใหญ่ที่มีกำลังไฟฟ้าสูงจึงสามารถติดตั้งเสาอากาศขนาดใหญ่ได้ทำให้มีระยะการตรวจจับเป้าหมายขนาดใหญ่ได้ไกลถึง420กิโลเมตรและเป้าหมายขนาดเล็กได้ไกลถึง240กิโลเมตรซึ่งเหนือกว่าเรดาร์ AESA ของเครื่องบินขับไล่ยุคที่ 4.5 อื่นๆในปัจจุบันเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังมีข้อได้เปรียบในด้านความละเอียดของภาพที่สูงกว่าด้วยส่วนระยะบินก็ยังเพิ่มขึ้นด้วยโดย F-15E มีวิสัยบินสูงสุดประมาณ 3,862 กิโลเมตรแต่ F-15EX มีพิสัยบินเพิ่มขึ้นเป็น 4,815 กิโลเมตรเพดานบินก็เพิ่มขึ้นเช่นกันโดย F-15E มีเพดานบินประมาณ 15,240 เมตรแต่ F-15EX เพิ่มขึ้นเป็น 18,288 เมตรอายุการใช้งานพื้นฐานก็ได้รับการปรับปรุงอย่างมากในกรณีของ F-15E มีอายุการใช้งานประมาณ 8,000 ชั่วโมงบินแต่ F-15EX เพิ่มขึ้นเป็น 20,000 ชั่วโมงซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 2.5 เท่านอกจากนี้ห้องนักบินยังได้รับการปรับปรุงอย่างมากโดยติดตั้งจอสัมผัสขนาดใหญ่ 10x19 นิ้วซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการรับรู้สถานการณ์ของนักบินสำหรับรุ่น F-15EX ในปัจจุบันอิสราเอลได้สั่งซื้อเวอร์ชันของอิสราเอลที่เรียกว่า F-15IA จำนวน25ลำและมีแผนที่จะอัปเกรด F-15E ที่มีอยู่เดิมด้วยนอกจากนี้อินโดนีเซียเกาหลีใต้และโปแลนด์ก็แสดงความสนใจใน F-15EX ด้วยเช่นกันในท้ายที่สุดแล้วการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่จำเป็นต้องเป็นการเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศนั้นๆสำหรับประเทศของเราซึ่งกำลังดำเนินการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่อยู่นั้นท่านผู้ชมมีความคิดเห็นว่าเราควรซื้อเครื่องบินขับไล่แบบไหนและควรนำไปใช้อย่างไรเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและการสนับสนุนช่องทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ